นเดียวได้ยังไงอากาศมันหนาวขนาดนั้นจะอุ่นแค่ไหนถ้ามีฉันให้เธอและฝันด้วยอุ่นในภูมิที่ต้องการจะให้เธอรักก็บอกฉันจะอุ่นหนาวก็บอกกันถ้าอกเธอหนาก็อยากจะแพงไม่เป็นไรมีเธอได้ยินและรักฉันจะปลื้มเธอไว้ข้างใจฉันให้เธอได้รู้มีคนคนหนึ่งไม่ไปไหนฉันจะไม่ไปไหนไว้ให้ฉันได้ดูแลเธอตลอดด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมวันนี้ตอนนี้ใครที่ยินเสียงผมอยู่นะครับก็จะหิวข้าวจะอะไรอยู่ก็แล้วแต่พักไว้แป๊บนึงมาฟังผมร้องเพลงก่อนนะครับผมก็วันนี้มีอีกเพลงนึงมาร้องให้ทุกคนฟังนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกเพลงนี้สัญญาว่าจะลงไปใกล้ชิดให้มากขึ้นไปฟังกันเลยครับแต่ว่าอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวที่เหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจดูหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลเธอฟังดีแต่ใจก็รู้ดีว่าหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธออีกนานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหววันแต่ใจของฉันบอกว่าไม่ร้องได้ไหมอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวอนกับอยู่ต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่
ู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ยังได้ยินคำว่าฉันทำบอกลาเมฆฟ้องฟ้องฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอเพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวฉันจะนอนฝันร้ายถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉันนาฬิกาคุณไม่บอกมีแล้ววันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูไล่เธอฝันดีเธอใจก็รู้ดีหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานๆนะแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันเด็กใจของฉันบอกลองได้เปล่าอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวอดกับเธอได้เพียงสักครั้งอยู่ต่อเลยอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้เลยอย่าได้ยินคำว่าฉันทำบอกลาไม่ฟังบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอหมดแล้วมาเดี๋ยวฮุกสุดท้ายช่วยกันร้องด้วยนะครับผมใครร้องดังขอให้สวยขอให้หล่อขอให้ผิวดีขุดดีดูมือหน่อยแล้วดูไฟใหม่ที่ทำมาหน่อยขอบคุณครับผมน่ารักมากน่ารักมากครับผมมาเดี๋ยวช่วยกันร้องนะครับพร้อมไหมว่าอยู่ต่อเลยฉันทำบอกลาเมฆฝนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอวันอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ปล่อยให้ตัวฉันไปเธอรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ยังได้ยินคำว่ารักฉันทำบอกลาเมฆฝนฟ้าอยู่กับใครขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอเซลฟี่ด้วยนะอีกหนึ่งรอบนะคะเต้นเดี๋ยวเต้นคอแห้งเอาน้ำมาให้ขอบคุณนะครับอุ้ยตายแล้วไม่จบเองด้วยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วสักเหนื่อยจังเปล่าผมดูเหมือนจะหมดแรงลงไปแล้วไม่เป็นห่วงนะคะไม่ได้เราถ่ายเห็นผู้ชายหน้าตาดีต้องเทคแคร์ดูแลนิดนึงนะคะอยากจะเรียกอบป้าจังเลยค่ะเดี๋ยวเซลฉันจะว่าเป็นเกี่ยวกับผู้ชายเกาหลีนะเนี่ยผู้ชายเกาหลีได้ครับผมต่อได้ค่ะแน่เลยมายกกันต่อเลยค่ะก็ทีนี้อาจารย์เซลนั่นคือนีนาเจ้าพุทธศรีนีนาเป็นคนไทยครับไทยแท้สุดๆเลยด้วยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับคุณนัทชิวนะคะก็นะหูยนะคะไม่รู้จักนี่ถือว่าแบบโง่มากนี่ผมเกรงใจคนที่อยู่ข้างบนเลยครับหัวผมไม่ได้ล้านใช่ไหมครับลองมาได้ให้เราเอาพี่เพราะว่าเดี๋ยวแจกของรางวัลด้วยแจกของรางวัลเลยคุณนัทชิวมีของรางวัลข้างบนบอกว่าช่วยโยนของรางวัลขึ้นไปให้หน่อยไม่ได้เพราะว่าเราถ่ายรูปแมทธิวขึ้นไปไม่ได้ค่ะลงมาหาเราดีกว่าที่เราจะเจ็บนะคะเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปด้วยไงได้ครับนี่คะเรามีของรางวัลนะคะ10รางวัลนะมีกระเป๋าผ้าสวยๆนะคะจากเดอะทัชนะคะพร้อมกับนะคะผู้โชคดีนะคะจะได้รับ1ทริปเป็นมูลค่า 12,000 บาทฟรีด้วยเหรอ10รางวัลเท่านั้นแจกขนาดนี้เลยค่ะเมื่อคุณแมทธิวเลยนะคะบอกแล้วผู้ถ่ายเราใจปั้มค่ะนะคะแจกให้เฉพาะผู้ค้าผู้โชคดีซึ่งก็คงจะแจกทุกท่านไม่ได้บอกแล้วว่ามีแค่10รางวัลเพราะฉันเนี่ยเรามาเฟ้นหาผู้โชคดีนะคะง่ายๆกติกาของเราวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวส่วนใหญ่คนที่มาเดินช้อปปิ้งแน่นอนมากินอาหารเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่คนสมัยนี้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่าพกเงินสดมาเยอะๆเนาะเพราะเดี๋ยวนี้แหมเสื้อตัวนึงก็ 2-3,000 ละพก
นะคะเงินเป็นหมื่นเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายใช้บัตรเครดิตดีกว่าอ่ะโอเคสำหรับในช่วงนี้ท่านไหนมีบัตรเครดิตค่ะหยิบขึ้นมาดูเลยเดี๋ยวเราเล่นเกมบิงโกมาเล่นเกมบิงโกง่ายๆนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณนัททิวจะเป็นคนบอกตัวเลขบิงโกใครมีหมายเลขครบครบตามที่คุณนัททิวบอกต้องครบเลยเหรอเลขใดเลขหนึ่งไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะต้องครบเลยนะคะต้องครบเลยนะคะทั้งหมดที่คุณนัททิวบอกค่ะ10ท่านเท่านั้น10ท่านแรกอ้าวท่านไหนมีบัตรเครดิตค่ะหยิบขึ้นมาเลยทุกธนาคารค่ะสามารถร่วมสรุปได้ของรางวัลรออยู่มูลค่า 12,000 บาทค่ะอ้าวท่านไหนพร้อมแล้วหยิบหมายเลขแรกเลยค่ะคุณนัททิวหมายเลขแรกหมายเลข2ครับ2ครับมีค่ะอุ๊ยตัวเดียวแบบสบายค่ะคุณนัททิวต่อเลยจริงหมายเลข2แล้วก็หมายเลข6ครับหมายเลข6 2 6ดูตรงไหนคะบนหน้าเดี๋ยวๆมีคนประท้วงครับผมไม่มีเอาเปลี่ยนใบใหม่สิคะคุณพี่อยากให้เป็นเลขอะไรครับเปลี่ยนธนาคารใหม่สิเปลี่ยนใบใหม่ไม่ได้มีแค่ใบเดียวหรอกไม่ค่ะคุณนัททิวถือเป็นการ์ดเลขใหม่เหมือนเลขไพ่เหมือนกลางออกมาเป็นแบบเลขไพ่มีเยอะบัตรเครดิตเยอะมากบัตรเครดิตค่ะทุกธนาคารร่วมกิจกรรมได้ความดีมีรางวัลนะคะถ้าไหนมีบัตรเครดิตหยิบขึ้นมาดูเลยจะเป็นของธนาคารไหนก็ได้เมื่อกี้คุณนัททิวบอกแล้วว่าต้องมีหมายเลข2หมายเลข6แต่ว่าต้องไหนรู้ไหมคะ16หลักนะคะที่มันเรียงเป็นแถวๆหน้ากระดานอยู่ค่ะ16ตัวเลขอ่ะ26แล้วอีกหมายเลขนึงแต่ก่อนจะไปถึงตัว10หมายนะคะคุณจะซื้อตัวผมว่าไม่มี6ไม่มี6อ่ะจริงเหรอไม่มี6แสดงว่าวันนี้ไม่มีดวงที่จะถ่ายรูปนะคะต้องเปิดโอกาสให้คนที่มีโชคจริงๆลองดูก่อนจะไปถึงเลขสุดท้ายคนนั้นเดียวค่ะขออนุญาตใครมีครบ3เลขนะขึ้นด้านขวามือของเวทีขึ้นด้านหน้าเวทีนะคะขออนุญาตที่สตาร์ทชูมือค่ะสตาร์ทชูมือสตาร์ทชูมืออยู่ไปหาสตาร์ทนะคะด้านขวามือ10รางวัลค่ะนะคะและหมายเลขสุดท้ายค่ะคุณนัททิวหมายเลข9ครับ269ค่ะมาค่ะท่านไหนมีบัตรเครดิตนะคะผู้เบียร์มีไหมข้างบนลงมาเอาอย่างนี้โยนบัตรเครดิตลงมาก่อนลงบัตรเครดิตลงมาลงมาใหม่ดีเร็วลงมาเดี๋ยวเราทำหน้าไว้ก่อนโอเคเราจะเว้นที่ไว้ให้คุณเลยใช่ไหมลงมาอะไรเล่นอยู่ไหนขวารอจับสิบให้หนึ่งคนนะคะด้านบนเขาลงมาอยู่สุภาพสตรีชุดแดงโอ้มีระเบียบสุภาพสตรีชุดแดงเอาฟังค่ะ269ใครมีสวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้โชคดีถึงท่านนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตรวจนะทำไมสีหน้าไม่มั่นใจเลยพี่คะพี่ค่ะไม่เป็นไรไม่ได้แต่งหน้ามาไม่เป็นไรมาก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้หน้าสดก็ต้องถ่ายแล้วแหละเพราะว่าคุณนัททิวอยู่กับเราเนี่ยช่วงเวลาจำกัดเนาะใช่โอ้โหมี269เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใครไม่มีคัดออกคัดออกเราอย่าลืมเก็บที่ไว้ให้คุณสุภาพสตรีข้างบนด้วยนะมีหนึ่งท่านกำลังลงมานะจองไว้หนึ่งขอจองไว้หนึ่งโอเคได้ได้เดี๋ยวเขาลงมาแล้วไหมทำไมคุณนัททิวน่ารักขนาดนี้จองให้ด้วยเป็นจองให้เป็นผู้ชายที่ทั่วถึงดีนะผมจำได้ไงเขาอุตส่าห์ลงบันไดมาหาเราเป็นผู้ชายที่ทั่วถึงน่ารักแฟนคลับเขาถึงมารอตั้งแต่ห้างเปิดจริงแต่ละหันหันด้วยใช่ไหมกระทันหันด้วยคิวนี้คือแบบว่าปุบปับรับโชคแฟนคลับนี่เปลี่ยนแบบไปกันไม่ทันเลยครับผมแฟนคลับบอกว่าเปลี่ยนฐานแทบไม่ทันตอนนี้ผู้โชคดีเราครบแล้วนะคะสำหรับผู้โชคดี10รางวัลติดนะผู้โชคดีแล้วนะรวดเร็วมากเดี๋ยวในช่วงท้ายค่ะลูกค้า VIP หลังจากจบการให้คุยกับคุณนัททิวเดี๋ยวลูกค้า VIP ค่ะจะได้มีสิทธิ์ถ่ายรูปกับคุณนัททิวด้วยแต่ตอนนี้เปิดโอกาสให้กับผู้โชคดีท่านใหม่เลยแล้วกันนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเชิญท่านแรกเลยค่ะครับจ่อหัวเลยค่ะคุณพี่นำทีมค่ะไม่ต้องเขินค่ะคุณพี่เราโอกาสเราคนแรกได้ดีสุดแล้วคุณพี่ขอของยังไม่ช้ามากคุณพี่แฟนคลับมาด้วยเต็มที่เลยจะถ่ายแบบไหนถ่ายเต็มที่เลยจะเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องกล้องโทรศัพท์กล้องก่อนกล้องกลางก่อนก็ได้กล้องเสื้อที่ของเราก่อนสวยๆค่ะโทรศัพท์เองพร้อมไหมโทรศัพท์เองพร้อมไหมคุณพี่คะคุณพี่อยู่ค่ะคุณพี่กำลังบอกว่าตะลึงในความหล่อของป้าอยู่นะคะกับคุณนัททิวค่ะโอ้โหจริงหล่อเดี๋ยวเราจะมาถามเคล็ดลับผู้ชายคนนี้เราเห็นผู้ชายหลายคนเขาแบบว่าอิจฉาความหล่อของคุณนัททิวอยู่จริงจริงบอกว่าทำไมผู้ชายมีคนนี้ผิวดีหล่อแฮนซ์มากเลยเป็นผู้ชายอะไรดูแลตัวเองดีเดี๋ยวเราจะมาถามเคล็ดลับกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะกับคุณนัททิวไหงา
ชอบของวันไว้นะคะกิ๊บแบบนี้อีกแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมลูกค้าบางท่านได้รับของรางวัลขึ้นมาไม่กล้าขึ้นมาไม่มั่นใจก็คุณหน้าไม่ดีเลยหน้าไม่สวยเห็นหน้าคุณดัตทิวไงดูสิผู้ชายหน้าขนาดนี้บอกว่าไม่ต้องอายค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวได้ทีเมนต์ไป 12,000 บาทเพราะมาทำหน้าเลยค่ะรับรองรอบหน้าขึ้นเวทีไม่ต้องอายใครแล้วค่ะมาค่ะแม้แต่ละคนเขินจริงๆค่ะแต่ละคนเขินแหมก็เจอผู้ชายหล่อมันก็ต้องเพลินมันธรรมดาล่ะนะแต่เป็นเราสองคนวิ่งเข้าหาค่ะเห็นผู้ชายที่อย่าอายอย่าเขินค่ะสมัยนี้นะคะมันจะผ่านมาทีมันเป็นช่วงเวลาเงินเวลาทองค่ะนะควรต้องรีบตัวก่อนอาจจะอายุต้องมีได้ต่อไปค่ะสุภาพสตรีสุดเด็ดท่านไหนบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะขอให้ขึ้นเวทีเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่มั่นใจนี่บอกว่าหน้าตาผิวพรรณลูกหน้าตัวเองเลยคุณพี่คะมันเสียบุคลิกภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากมั่นใจตลอดเวลาก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะในด้านของผิวแล้วก็รูปร่างของตัวเองเนาะเวลาเราไปออกองออกงานเนี่ยโอ้ไม่ต้องอายใครค่ะกล้าโชว์ได้นะคะและเราก็มีผู้ชายค่ะเป็นลูกค้าขึ้นมานะคะถ่ายรูปกับคุณนัทชิวด้วยขึ้นมาครับก็ยอมขึ้นมาครับคุณพี่ขาเดี๋ยวจูงมือกันมาเลยนะคะ 12,000 บาทมีห้องเตียงคู่ค่ะคุณพี่ที่นี่เป็นห้อง private room นะคะมี single bedroom ก็มีนะคะนี่แบบน้องคนนี้เขาสนิทกับผมใช่ไหมครับเขาขึ้นมาเขาเอ้ยทักทายนะคะบอกเลยที่บอกว่าเหมือนมาทำหน้าแล้วนอนอยู่บ้านแล้วมีแบบว่าเทอราปีสของเรานะคะดูแลให้บอกเลยว่าสบายค่ะชีวิตแบบเหมือนแบบว่าอยู่บ้านไม่มีใครทำให้แล้วไงมาเดินพัดมีคนทำให้ขอบคุณครับมาค่ะผู้ชมอยู่รอนะคะตามกติกาเนาะแต่ไม่รู้ว่าคุณกัตทิวเขามีคนดูแลหรือยังเนาะมีหรือยังคะยังหรอแล้วข้างล่างไม่ดูแลเขาเลยเหรอคะดูแลไหมดูแลข้างล่างนี่ดูแลแต่อาหารการกินเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างครับผมแต่ว่าถ้ารูปร่างต้องให้เดอะทัชดูแลใช่ไหมใช่สุดยอดนายหมดทีนี้ดูแลตั้งศีรษะจรดปลายเท้าค่ะลูกค้าเราต้องสวยดูดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารวมถึงสวยแล้วหล่อแล้วต้องมั่นใจในบุคลิกภาพด้วยนะคะเรามีนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์พรีเซนเตอร์คุณบีน้องพิมค่ะมาสอนการปรับบุคลิกภาพให้กับลูกค้าด้วยสุดยอดคุณบีนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเป็นเจ้าแม่บุคลิกภาพเก่งค่ะที่แฟนคลับต่างชาติมาด้วยนะรอเห็นไหมบอกแล้วเมื่อกี้ไงเขาพูดภาษาเกาหลีไงพูดภาษาเกาหลีไงประเทศอะไรคะเกาหลีไหมคะไม่ใช่ประเทศอะไรคะเลือกด้วยญี่ปุ่นเจแปนฮ่องกงใกล้บอกแล้วตัวจริงเป็นไงคะผู้ชายไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกตัวจริงหล่อไหมคะตัวจริงหล่อไหมคะเขาบังไว้หล่อไหมนะ He's handsome Yeah Right You go handsome นี่เธอชมคนนี้สิชมคนด้วยมาดูเหมือนว่า MC จะโฟกัสผิดจุดอะขอย้อนไม่อันนั้นยังมีหวังไงอันนี้หวังยากแฟนคลับเขาเยอะอันนี้น่าจะยากต้องฝ่าด่านเยอะไงคุณนัททิวอ่ะนะคะเชิญเลยค่ะโอ้โหผู้ชมดีของเรานะคะยินดีด้วยนะอิชิมาจากชั้น2นี่มาจากชั้น2อ่ะใช่มั้ยคะลงมาตั้งๆๆๆเลยดีนะไม่กระโดดลงมาค่ะเขาบอกเลยนะคะอิจฉาเราอยากได้มากเลย 12,000 บาทนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ได้นะคะสมุนสินให้เฉพาะลูกค้าพนักงานห้ามเด็ดขาดใช้ฟรีอ่ะคือปกติก็ต้องจ่ายเงินมีซื้อคอร์สของน้องอยู่แล้วของฟรีนี่ขอให้แถมเถอะรับหมดนะจนที่อื่นเขาบอกว่าพอก่อนนะคะต้องจ่ายเงินเองบ้างนะคะใช้ฟรีบ่อยแล้วนะคะหมดเลยยังเลยผู้ชมของเราสาวๆนะคะโอ้โหนี่บอกว่าเขาเรียกว่าลุคนี้นี่แบบกำลังอินเทรนเลยเนาะโอป้านะคะคุณนัททิวนี่ก็บอกว่าอยู่ในวงการนี้โหมานานแล้วนะ
สักพันแล้วไม่แต่ยี่สิบกี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วนะคะขอยืมยืมตั้งแต่ AF5 เดี๋ยวนะตึง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 ตอนนี้เอ็มอะไรก็ไม่รู้นะไม่ถูกเลยแต่ขับบอกเดี๋ยวไปแล้วแค่สิบเองสิบแค่สิบเท่านั้นเองครับแค่สิบแต่ทำไมหน้าเด็กลงเด็กลงเลยอ่ะเด็กลงเด็กลงจริงๆมันดูอายุ20เข้ากันตอนอายุ20สิบขวบโอ้โหบอกเลยว่ามุมนี้ก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายมุมซ้ายก็ดีถ้าเกิดว่าคนนักคิวเข้าตอน20ตอนนี้30เฮ้ย30หน้าตาอย่างนี้แบบเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ได้ไม่ใช่30ครับเลข3มันมากไปหน่อยโตมากไปมากไปหน่อยเขาเข้าไปหน่อยเขาเข้าประมาณอายุประมาณ10นิดๆ10มาใช่เดี๋ยว10กว่าก็ได้10นิดๆรู้สึกเขินโอ้ยจะมีในเรื่องของอายุคุณนัททิวเขาไม่ค่อยมานับกันแล้วล่ะเขาไม่ค่อยสนใจแล้วโดยเฉพาะพอเลย25ก็จะลืมไปเลยครับทำไมไม่ได้พูดดูอินดูเป็นงานไซเบอร์ค่ะใครถามอายุบอกว่าทำไมต้องถามอายุดูหน้าตาฉันสิเราเดาดูดีกว่าโอเคหมดแล้วยังหมดแล้วใช่ไหมแสดงความยินดีค่ะกับผู้โชคดี10รางวัลนะคะลงทะเบียนแล้วอย่าลืมกลับมาใช้บริการเซ็นทรัลพาวอยู่ชั้น7ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องมาขุดคุยค่ะคุยขุดคุยทำไมผมดูน่ากลัวทำไมผู้ชายคนนี้ผิวดีมากยิ่งอยู่ในวงการยิ่งดูหน้าเด็กแล้วมีเคล็ดลับอะไรค่ะในการดูแลตัวเองพื้นฐานก่อนพื้นฐานเลยพื้นฐานเนี่ยผมแบบจะพูดเสมอเลยหลักๆมันสำคัญผมว่ามี3อย่าง